ทุกคนรีบหน่อยวันนี้เป็นวันสำคัญที่เผ่าสิงโตบินและเผ่าเสือบินจะร่วมกันสังเวยเทพออกจะสายไม่ได้ขอรับแปลกจริงเมื่อครู่ข้าได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อข้าแต่ที่นี่ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่นะหรือว่าข้าเองหูฝาดอย่างนั้นเหรอท่านเอมัสช่วยข้าด้วยทุกคนทำงานหนักขึ้นอีกพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอรับท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าไม่ต้องกังวลอีกเดี๋ยวก็พร้อมแล้วงิ้งงิ้งนี่ทำอะไรกันเหรอน่าสนใจมากเลยเทียนฮวงรู้สึกว่าเหลิงซิงเย่เหมือนจะยอมรับชะตากรรมแล้วไม่เห็นจะร้องไห้หรือสร้างปัญหาใดๆเลยเพราะนางต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยยังไงล่ะนอกจากต้องยอมรับชะตากรรมแล้วนางก็ไม่มีทางเลือกอื่นเผ่างูบินสองคนที่เราจัดการไปก่อนหน้านี้เหมือนว่าไม่กี่วันก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะไม่รู้ว่าจะยอมแพ้ที่จะช่วยนางแล้วหรือยังแม้พวกเขาจะไม่ยอมแพ้แต่ก็สายเกินไปแล้วล่ะเหลิงซิงเย่กำลังจะได้เจอกับเทพออกในไม่ช้าจะว่าไปพวกเอมัสยังมาไม่ถึงอีกเหรอใกล้จะได้เวลาแล้วนะเนี่ยเชียนฮวงเออนี่ข้าอยู่นี่ในที่สุดก็มาสินะเอ๊ะโชคดีที่ทันที่สำคัญคือข้าพาไอ้หมอนี่มาด้วยจึงล่าช้าไปบ้างน่ะไอ้หมอนี่มันฟื้นตัวเร็วมากเลยในเวลาไม่กี่วันบาดแผลก็เกือบจะหายแล้วท่านเชียนฮวงท่านราชาเอมัสอย่าสังเวยข้าให้เทพออกเลยโปรดอภัยให้ข้าด้วยข้ารู้ว่าข้าผิดพวกท่านโปรดให้โอกาสข้าข้าสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วล่ะเมื่อเจ้าพบกับเทพออกเจ้าก็ถามเทพออกสิว่าพวกเขาจะให้โอกาสเจ้าหรือไม่มัดเขาไว้ข้างบนส่งเขาไปหาเทพออกขอรับเอ๊ะอย่านะไม่นะข้าไม่อยากตายขอร้องละพวกเจ้าหุบปากได้ไหมเสียงดังจริงๆเหลิงซิงเย่เจ้ายังกล้าสั่งให้ข้าหุบปากอีกหรือที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดก็เพราะเจ้าเจ้าทำให้ข้าต้องตาย ทั้งหมดเป็นเพราะข้าเหรอไอ้โง่เอ้ยหากเจ้าทำแผนของข้าสำเร็จได้สักครั้งหนึ่งตอนจบก็จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเจ้ากล้าดียังไงมาเรียกข้าว่าไอ้โง่โมโหฉุนเฉียวไม่โง่แล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะกัดเจ้าตอนนี้ให้เจ้าตายได้ก่อนข้าข้าอยากให้เจ้าตายเชียนฮวงเหมือนว่าพวกเขาอยากรีบตายแล้วเช่นนั้นเรามาทำให้พวกเขาพอใจกันเถอะ ได้เวลาแล้วเริ่มพิธีได้ทุกคนอยู่ที่นี่หรือไม่พวกเราเผ่าเสือบินอยู่ที่นี่แล้วเผ่าสิงโตบินข้าขอดูสักหน่อยเอ๊ะเสี่ยววีไม่อยู่ที่นี่เหรอซือหวีไม่อยู่เหรอนี่เอมัสซือหวีไม่ได้พาเจ้ามาที่นี่หรอกเลยแล้วนางหายไปไหนกันล่ะไม่ใช่นะเรามาที่นี่ด้วยตัวเองเราไม่ได้พบคนของเจ้าเลยเอ๊ะไม่ได้เจอกันหรอกเลยเป็นไปไม่ได้ข้าให้เสี่ยวอีไปต้อนรับพวกเจ้านี่นะ